ไม่หมดนี่เสียงโชคเมื่อวานนี้ก็อตแชมป์14สมัยก็ได้เสียบัลลังก์แชมป์ให้ผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างหวานหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวานค่ะหวานครับ2-0หวานได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไมค์หมดหนี้เสี่ยงโชคครับหวานก็มีความฝันอยากเปิดร้านขายน้ำปั่นและลูกชิ้นเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวซึ่งในการสะสมเงินสมัยแรกหวานก็สะสมเงินไปได้เพียงแค่ 5,241 บาทวันนี้หวานจะป้องกันแชมป์ครั้งแรกจากผู้ท้าฝันเพื่อไปสะสมเงินรางวัลเพิ่มได้อีกหรือไม่มีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะอย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคั่งพ่อหาเนเดอร์กำบ้าทนองได้บ่น้องจะเฝ้ารออายโทรหาเวลาเลิกงานรายการที่จะเป็นผู้ชนะได้เข้าไปลุ้นเงินรางวัลจากตู้เสียงโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้กลายเป็นจริงและช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับบทเพลงใหม่จากอัมพรแหวนเพชรและไฮอาภพรเพื่อนถามเร่งเขาทำไมเพื่อนถามเร่งเขาทำไมรีบมาเร็วไวมันสบายจังศิลปินเสริมโชคในแก๊งของคุณไฮอภพรวันนี้มากับเพลงนี้เพลงใหม่นะที่บ้านเขาที่บ้านพี่ลิงสบายใจเออเออแต่ฟิตกับพี่ไฮนิดนึงด้วยนิดนึงสบายใจอัมพรแหวนเพชรOh.
วัสดีครับพี่อัมพรสวัสดีครับสวัสดีครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเออออกทุกเดือนเลยเนาะโอ้โหไม่อายเลยเนาะกระดากอยู่เหมือนกันเออแต่มันดีนะมันดีนะไอเพลงนี้ก็ดังชื่อสบายใจฮิสบายใจฮิสบายใจฮิได้แรงบันดาลใจจากเพลงพี่ลิงนั่นแหละแล้วพอดีเขาเห็นเพลงพี่ลิงปั๊บเขาก็เลยเขียนเพลงนี้ส่งมาให้เก๋ดีก็เลยให้อัมพรร้องต้องเรียกว่าเปิดพระอบป่ะคะใช่ค่ะไม่เคยร้องเพลงแบบหมายถึงว่านี่คือจังหวะเร็วสุดของพี่อัมพรไหมก็เร็วสุดเลยค่ะแล้วก็เร็วสุดเลยนะที่สุดแล้วแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่ฮายเป็นครูสอนให้ด้วยในการร้องแบบใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าปกติจะร้องเพลงหวานๆแล้วก็จะลองร้องแบบสไตล์อัมพรเพลงนี้ฉันน่ะไม่ขึ้นคานแล้วฉันน่ะไม่ขึ้นคานแล้วเลิกใจแป้วสบายแล้วก็จะออกหวานๆนิดนึงเลยดูเนาะเหมือนไม่ค่อยสบายแล้วเสื้อวันนี้เป็นไงลูกก็เหมือนเดิมค่ะพี่ลิงเพราะว่าอันนี้ก็ชุดพี่ฮายทั้งหมดเลยจริงป่ะแต่ยกเว้นกางเกงในนะคะวันนี้ก็เอากางเกงในติดมาอ๋อวันนี้ก็เอากางเกงในติดครับผมไม่งั้นทั้งตัวเลยเออแล้วไม่ว่าใส่ชุดพี่ฮายได้เลยเหรออันนี้ก็เคยใส่มาแล้วค่ะตัวนี้อ๋อเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็ชุดพี่ฮายก็เลยบอกขอเขาขอเอามาใส่ได้ไหมต้องขออนุญาตก่อนทั้งที่เป็นของตัวเองอ่ะประจำที่วันนี้อยู่กับเราพี่อัมพรนะครับเชิญครับเจ๊เชิญประจำที่ฮะเรามาเปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคกันบ้างนะครับวันนี้ไรอันกาดบันทึกเข้าเพลงนี้มาฝากสัญญา5บาทลงทุน5บาทตัดขาดความรักสองเราจดหมายในซองเก่าๆที่เจ้าส่งมาตัดรักซองติดสแตมป์กระดาษปากกาค่าคงไม่มาแต่มีอำนาจตัดรักที่ฟูมฟักกันมานานปีมีทางเลือกใหม่ไล่ส่งพี่พ้นทางจรความฝันนานวันผู้กร่อนแม้เคยพร่ำบอนก่อนนี้ไม่อาจทำใจอ่านจดหมายแล้วซึมคาทีเห็นคำจบกันแค่นี้ใจพี่มันโดนฟ้าผ่าสแตมป์สองบาทกระดาษและซองจดหมายปากกาที่เขียนบรรยายรวมแล้วใช้เงินเรียนหน้าน้องส่งมาลบความรักคดงามสูงค่าด้วยการยกเลิกสัญญาผิดข้อหาใดๆไม่มีลงทุน5บาทตัดขาดความรักสองเราเหตุผลแค่เพียงส่งข่าวแล้วเจ้าก็ไปหลบลี้สัญญาด้วยใจแต่ใช้ปลายปากกาขยี้ถนอมรักมากี่ปีกลับมีค่าเพียงห้าบาทสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคยเขียนจดหมายไม่รู้ทันป่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เขียนจดหมายกันแล้วนะเด็กๆได้ทันเขียนจดหมายมั้ยได้เรียนอย่างเดียวครับแต่ว่าเกิดมาก็เป็นแบบโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แล้วใช่ๆอ๋อแล้วแต่โทรศัพท์ใช้บ่อยมั้ยโทรศัพท์ใช้บ่อยมากไม่ค่อยดีอ่ะพี่เพราะว่าคือจ้องโทรศัพท์มากแล้วตาเบลอครับขอจ้องตาเธอแทนได้มั้ยนี่มันเข้าลองจริงเอาละครับผมวันนี้ไม่รู้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับหวานนะครับผม1ใน5คนนี้จะเป็นใครขึ้นอยู่กับพี่อัมพรถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับ
ใครเอ่ยแมนแตงโมนิเต้หรือตู่ครับ5คนนี้จะเป็นใครครับตู่ตู่ครับมาครับเชิญครับเชิญมาพี่ตู่ตู่มาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีอยู่อำเภออะไรครับบางกรวยค่ะบางกรวยค่ะนะฝันของตู่คือหาเงินไปไถ่ที่ดินให้พ่อคืนค่ะอยากไถ่ที่ดินให้พ่อใช่ค่ะเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่500,000ค่ะเยอะอยู่นะแต่ว่าเป็นหนี้ที่เราไม่ได้กู้มาใช้เองคือเป็นหนี้ที่ญาติพ่อเนี่ยค่ะเขามาขอความช่วยเหลืออยากจะเอาที่เราเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ให้เขาโอ้โหเจ็บปวดนะสุดท้ายความทุกข์ก็อยู่กับครอบครัวนี้ฝันของตู่คือหาเงินไปไถ่ที่ดินให้พ่อคืนค่ะอยากไถ่ที่ดินให้พ่อใช่ค่ะเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่500,000ค่ะเยอะแต่ว่าเป็นหนี้ที่เราไม่ได้กู้มาใช้เองคือเป็นหนี้ที่ญาติพ่อเนี่ยค่ะเขามาขอความช่วยเหลืออยากจะเอาที่เราเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ให้เขาสวัสดีค่ะตู่ค่ะอายุ37ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะครอบครัวของตู่ตอนนี้ก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลวงของกรมทรัพยากรน้ำก็อยู่ด้วยกัน3คนค่ะคุณพ่อก็ทำงานที่กรมทรัพยากรน้ำค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วส่วนคุณแม่นี่ไม่ได้ทำงานอะไรค่ะเนื่องจากว่าป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ตู่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่แล้วก็ทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ของสถานีวิทยุแห่งนึงค่ะคุณแม่ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตีบมาประมาณ18ปีแล้วอะค่ะบางทีก็ต้องพาไปทำกายภาพด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันจะมียาบางตัวที่มันเบิกไม่ได้เราก็จะต้องเสียส่วนต่างตรงนั้นก็ส่วนต่างเวลาที่ไปหาหมอก็อยู่ที่ประมาณครั้งละ 3-4,000 บาทนอกจากค่าใช้จ่ายประจำแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีภาระอีกอย่างนึงก็คือมีญาติเนี่ยค่ะมายืมที่ดินของคุณพ่อที่ซื้อไว้เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยยืมไปประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะไถ่ถอนมันออกมาได้แล้วก็เราก็ต้องเสียดอกเบี้ยตรงนี้ด้วยที่ต้องเสียดอกเบี้ยเองก็คือตอนแรกเนี่ยคุยกันว่าเขาจะเป็นคนจ่ายดอกแต่เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเขาไม่ได้จ่ายดอกเลยแล้วก็มียอดดอกเบี้ยที่คงค้างอยู่อีก 90,000 กว่าบาทที่เขาไม่ได้จ่ายเลยซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะหามาจ่ายแทนตอนนี้ที่ดินที่เอาไปค้ำประกันเงินกู้เอาไว้อ่ะค่ะเงินต้นอยู่ที่ 500,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ยอยู่ที่ 90,000 บาทเราก็พยายามจะหาเงินไปไถ่ถอนที่คืนกลับมาให้ได้อ่ะค่ะทุกวันนี้ก็อึดอัดกับหนี้ก้อนนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าพ่อกับแม่ก็น่าจะอึดอัดกับหนี้ก้อนนี้เหมือนกันก็เลยอยากจะพยายามหาเงินมาปิดหนี้ให้มันหมดไปจะได้ที่ไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่เขาหวังแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ค่ะห้าแสนนี่เงินต้นใช่ค่ะเขาได้ผ่อนเงินต้นบ้างไหมเขาก็ผ่อนมาบ้างค่ะคือผ่อนมาแบบ10ปีนะคะได้มาแค่แสนหนึ่งแสนหนึ่งซึ่งคือจะเราตั้งใจจะเอาแสนหนึ่งไปทำสัญญาใหม่เพื่อที่จะทำให้ยอดมันลดลงมากกว่าเดิมปรากฏว่าวันที่ไปทำสัญญาเนี่ยทางองค์สหกรณ์เขาบอกว่าไม่ได้มันมีหนี้ดอกเบี้ย90,000ที่คุณไม่ได้เสียเลยคุณต้องเอา90,000มาเสียก่อนตอนเขามาขอร้องเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาติดหนี้รายวันเยอะมากถ้าเขาได้ที่ตรงเนี้ยไปทำประกันเงินกู้เขาจะไปปิดหนี้รายวันทั้งหมดแล้วจะผ่อนทางเดียวซึ่งแม่ก็สงสารแล้วก็คิดว่าเขาจะทำได้มันสำคัญต่อเขาเพราะว่าวันนี้อยู่แฟลตของกรมทรัพยากรน้ำอีกไม่กี่อึดใจคุณต้องออกเพราะเกษียณแล้วก็กำลังย้ายของรื้อกันหาที่อยู่อย่างเงี้ยมันก็ประมาณนี้ทีนี้พอคุณจะออกก็ต้องหาที่อยู่กะจะไปสร้างบ้านกันตรงนี้ก็เลยไม่กล้าสร้างทีนี้เราไม่มีที่อื่นเลยคือก่อนหน้านี้ค่ะพ่อกับแม่ก็เคยซื้อบ้านไว้ด้วยกันแต่พอแม่ป่วยเอามาพึ่งปุ๊บก็ขายบ้านเอาเงินมารักษาก่อนแล้วก็พอเริ่มดีขึ้นก็เนี่ยแหละคือที่ผืนสุดท้ายที่เขาแบบว่าทำกันมา
ก็ทําให้เรารู้อย่างนึงว่าเวลาที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครสักคนนึงเราไปช่วยคลายทุกข์ให้เขาแต่หมายความว่าเราเอาทุกข์ทั้งหมดมันไว้ที่ตัวเราเองเรื่องราวที่ฟังมานะคะก็ประสบมาแล้วทั้งหมดเลยทั้งหนี้นอกระบบหนี้ธนาคารนะคะก็อยากจะให้ไปปรึกษาพ่อกับแม่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทุกอย่างก็ต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะเพลงมาครับหันมาดูครับตู่เรื่องไหนร้องไม่ได้ครับบ่ฮักบ่ต้องสงสารค่ะบ่ฮักบ่ต้องสงสารนะครับผมขอให้อย่าได้เจอเพลงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีตู่แล้วบอกหยุดดังๆจะได้เพลงอะไรนะครับตู่ครับหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงตึงตึงตึงนี่สาวแฟนสั่งนาสาวนาสาวนาสั่งแฟนพรครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับจริงๆน้องเขาเสียงมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีดีกรีจากการเป็นดีเจด้วยหรือเปล่ามีก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่แบบว่ายังบางท่อนอาจจะยังไม่ค่อยถึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าร้องดีแล้วนะคะก็มีกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับจ้ะพี่เอเองเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งเล่าพิธาฟังว่าก็เมื่อก่อนเนี่ยที่สร้างบ้านมาเหมือนกันสองหลังก็โดนไล่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ทุกคนมีปัญหาในเรื่องนี้กันหมดเลยแล้วเข้าใจคนเฒ่าคนแก่ยายถึงก็ป่วยเลยนะเวลาที่ถูกย้ายบ้านคนแก่จะเป็นแบบนี้แกจะยึดติดมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีเหตุผลคุยกับแกด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยนะครับว่าแม่เราไม่ได้ไปแล้วเราไม่มีอะไรเลยนะเราไปเราไปสร้างกันใหม่ได้เราพร้อมที่จะช่วยกันสร้างเหมือนอย่างตู่ก็มีอาชีพการงานน้องก็มีอาชีพการงานช่วยกันคนละเล็กน้อยบ้านปลายชีวิตแม่มีความสุขแน่ๆหนูทำได้ให้ความหวังและความมั่นใจกับท่านเพราะพี่ก็เป็นห่วงนะเพราะเข้าใจในหัวอกของคนแก่และคนที่ร่วมสร้างกันมาครับเราเป็นลูกแม้กระทั่งลูกก็เข้าใจว่ามันคือสมบัติพ่อแม่เราไม่กล้าไปผลาญแต่เราไม่ได้ผลาญเราไม่ได้ทำลายแต่เรากำลังให้กำลังใจพ่อกับแม่ว่าถ้าแกยังยึดอยู่ยังติดอยู่อย่างเงี้ยมันทุกข์แน่ๆนะครับขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะตู่นะแล้วก็ส่วนการร้องเพลงในวันนี้จริงๆเห็นด้วยกับอัมพรว่าเขามีดีกรีแห่งการเป็นดีเจแต่จริงๆก็ไม่รู้นะเขาร้องเพลงดีนะร้องเพลงดีในวันนี้
บอกเลยว่าเสียงก็น่าฟังเชียวแต่มันจะมีตอนสตาร์ทขึ้นต้นมามันอาจจะคอนโทรลไม่อยู่อย่างเช่นบางคำอย่างเช่นเยมัวไปจองตัวมัวบางทีปล่อยไปแล้วครับเสียงมันยังมีตวัดอยู่ในเล็กน้อยในท่อนแรกนะแต่ตอนหลังๆเริ่มประคองได้เดี๋ยวเราต้องไปฟังแชมป์แก้ทางขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะเชิญพี่หายตู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเนาะเรื่องราวแบบนี้เราเห็นได้บ่อยๆเห็นปัญหาแบบนี้มันเยอะมากคุยกับพ่อกับแม่อย่างที่ทุกคนบอกเลยหนูถ้าไปหวังจะให้เขามาช่วยใช้เนี่ยมันลิบหลีมากกับเงินก้อนนี้นะแล้วหนูต้องเหนื่อยกับการที่หนูต้องมานั่งใช้หนี้แทนมันไม่รู้เมื่อไหร่ลองกล่อมดูเนาะลองดูความสามารถของหนูทำได้อยู่แล้วพี่ไฮเอาใจช่วยนะจ๊ะและเรื่องร้องเพลงก็เหมือนนักจัดรายการร้องเพลงอะนะเป็นการบอกนิ่มๆเล่าเรื่องไปนิ่มๆก็น่าฟังเลยแหละเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นคนหนึ่งเลยล่ะอาจจะมีไม่ถึงอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเองก็ต้องดูแชมป์เขาว่าวันนี้เขามายังไงนะคะขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญไรอันครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ไปตู่นะครับขอให้อดทนนะครับพี่แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับกำลังใจให้ไปตู่ครับสู้ๆครับพี่ขอบคุณค่ะผมเป็นกำลังใจให้กับพี่นะคือผมเข้าใจเลยว่าความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าสู้ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยสู้เพื่อที่ได้ทรัพย์สินเนี่ยมาเป็นของเราแต่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องปล่อยมันออกไปเนี่ยจะรู้สึกเสียดายแต่ถ้ารู้สึกเสียดายแล้วมันทำให้เราแบบรู้สึกทรมานใจทุกใจก็ไม่ต้องไปเสียดายมันดีกว่าพี่แบบอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่อยากให้มีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่ขอให้พี่สู้ๆต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องหวานจากอุบลราชธานีครับหวานนะครับอยากเปิดร้านขายลูกชิ้นและน้ำปั่นนะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 5,241 บาทสมัยนี้สมัยที่2ที่หวานจะต้องป้องกันแชมป์นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเพลงอะไรเอ่ยที่หวานร้องไม่ได้ครับฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอค่ะฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอขอให้อย่าได้ได้เพลงที่ถนัดนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะได้เพลงอะไรนะครับเพลงที่ดีแล้วบอกหยุดดังๆครับหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงโทรหาแน่เด้อพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับวันก่อนที่เราพบกันคนหลายน้องว่าบ่ได้เสื้อใจแท้เด้จึงเทใจขอบเรื่อยมาเป็นที่ปรึกษาคอยปรับทุกเวลาวุ่นใจจากพ่อแม่มาที่พึ่งหนึ่งเดียวคืออายตัวทำงานห่างไกลแต่ใจหักตามเป็นเงาบอกเอาเวลาเดิมช่วยเติมเสียงให้ได้ยินเป็นวิตามินสร้างภูมิคุ้มกัน
ปรึกษากันสองคนอัมพรเชิญครับสวัสดีค่ะคุณหวานสวัสดีค่ะก็โอ้โหได้ฟังแล้วแบบแชมป์ก็ยังคือแชมป์นะคะเสียงยังคล้ายน้องต่ายอีกด้วยนะคะก็ตัวเล็กๆขนาดนี้ดูดิแต่พลังนี่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะก็สู้ต่อไปนะคะคุณหวานเป็นกำลังใจให้ค่ะเชิญพิธาครับทางเขาเรียกว่าตรงร่องน่าจะเป็นการคุ้นเคยอยู่กับเพลงของน้องต่ายตลอดเวลาเลยไหมฟังเพลงคนอื่นบ้างไหมเนี่ยร้องค่ะฟังเหมือนกันร้องเหมือนกันใช่ไหมคือด้วยความที่เราคุ้นชินแล้วก็โดยทางเพลงร่องเสียงมันลงตัวกับตัวหวานเองมันก็เลยดูมันเข้าร่องง่ายร้องง่ายฟังง่ายนี่คือหนึ่งความเฉพาะตนนะคะเพียงแต่วันนี้มีเรื่องราวของอาจจะแรงนิดนึงมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทนิดนึงก็เลยกลายเป็นเหมือนกับจะมีนิดนึงอ่ะห้อยๆหน่อยมันดันไม่ถึงมันไม่สุดนะคะแต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรในความที่เป็นหวานที่เหมาะกับน้องเสียงของน้องตายมากๆเก่งมากค่ะคุณครับเชิญพี่เอฮะวันนี้จริงๆแล้วหวานน่ะมันถูกเสียงอย่างที่พี่ทาบอกเอาไว้มันถูกเพลงพอบอกว่าเป็นเพลงของต่ายแนวอีสานเนี่ยนะครับมันก็มั่นใจแล้ว1ดอกแต่อีกอย่างนึงวันนี้นะครับที่ปัญหาเห็นตรงกันก็คือเริ่มสตาร์ทเพลงอ่ะโทรหาแน่เด้อจริงๆแล้วอ่ะมันถึงนะแต่ว่าจริงๆมันต้องสุดกว่านี้แต่เสียงวันนี้มันจะมีอัดอันๆอยู่มันก็ยังไม่ค่อยโล่งเท่าที่ควรนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่ารายละเอียดหวานทำได้หมดเลยในวันนี้นะครับโชคดีครับตัดสินผู้ท้าฝันคนใหม่ของเรานะครับน้องตู่จากนนทบุรีครับอยากไถ่ที่ดินให้พ่อแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องหวานจากอุบลราชธานีครับอยากเปิดร้านขายลูกชิ้นและน้ำปั่นหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครหนึ่งคะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่ไฮถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่ไฮจะให้ใครครับตู่หรือหวานหนึ่งคะแนนแรกครับหวานค่ะหวานครับ1ต่อ0นะครับหวานนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของตู่ถ้าตู่ไม่ได้1คะแนนนี้กลับนนทบุรีครับหวานครับหวานครับ2ต่อ0นะครับหวานได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้หวานค่ะหวานเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมตู้สู้ต่อไปนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้เราไปลุ้นกันว่าหวานแชมป์2สมัยจะได้ร้องเพลงชิงดาวคู่กับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ
ไรอันนะครับดาวประดับฟ้าลีโอปริญญาใจนะครับศิลปินเสริมโชคครับดอกไม้ในป่าช้านะครับมาดูนะครับหวานนะฮะจะได้ใครนะครับเชิญครับจะเป็นใครครับผมที่หวานนะฮะจะเป็นไรอันลีโอหรือศิลปินเสริมโชคเป็นป่าช้าบ้างดาวประดับเรือนลีโอครับแน่ปริญญาใจนะกับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยหยัดยืนให้โอกาสใจยามช้ำชีวิตน้องมีอ้ายคอยดึงไว้เป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยามน้องหวั่นไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจอ้ายคือผู้ให้เรื่อยมาบูชาอ้ายเป็นพ่อพระในใจเชื่อใจอ้ายทุกเวลาด้วยโอกาสเรียนได้รักจากอ้ายแท้ท่าขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานอ้ายมายาใจได้หากับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าอ้ายปูจับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปไอ้คือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้กับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าอ้ายปูทางไว้จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไปอ้ายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้วันนี้เวลาฟังมันยากนะเพราะมันเป็นเพลงผู้หญิงใช่ไหมมันเป็นเพลงผู้หญิงแล้วร้องต่ำเขาเป็นคนร้องต่ำแบบเพราะมากเพราะมากเลยอ่ะเก่งมากทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับ1ดีงามถ้า1เป็นแบบ3ถ้า2เป็นแบบเรียงครับ3 300โอ้โหดีเลยนะเนี่ยดูดิถ้าไอ้ตรงหลัก10เป็น2นี่คือมีลุ้นเลยอ่ะไปที่หลักหมื่นครับไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วขอ5ครับน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้วสมหวังค่ะมาจะได้ไหมมาน้องสมหวังบอกมาเอาไปทีน้องสมหวังบอกว่ามาเอาไปทีได้ไหมสมหวังบอกมา
24,331 บาทครับเชิญครับสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 29,572 บาทครับหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคสวัสดีครับพรุ่งนี้หวานแชมป์เก่า2สมัยจะป้องกันแชมป์สมัยที่3เอาไว้ได้หรือไม่แสนเจ็บอยู่แบบจะเจ็บอย่างคนเป็นน้องภาพเธอยังลอยลวงตาเสมอเจนครับเจนครับ